สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆที่ใช้แค่ไมโครเวฟเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนมาทำเป็นอาหารที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็เอามาปรุงมาแต่งนิดหน่อยก็จะได้เป็นเมนูใหม่ๆขึ้นมานะคะเรียกว่าเป็นข้าวคลุกน้ำพริกละกันนะคะก็ทำง่ายมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราใช้อะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจนะคะอยากใส่อะไรก็ใส่หรือว่าอยากจะเพิ่มสารอาหารตรงไหนเข้าไปก็ได้เช่นกันนะคะอย่างวันนี้นะคะสิ่งที่เราใช้ก็จะมีไก่ค่ะเป็นไก่บาร์บีคิวนะคะมีข้าวสวยไข่ต้มสมุนไพรมีน้ำพริกนะคะอันนี้คือตัวหลักของเราก็คือข้าวสวยกับน้ำพริกนะคะน้ำพริกเราใช้เป็นน้ำพริกกุ้งสวรรค์นะคะมีขายในร้านสะดวกซื้อนะเพื่อนๆแล้วก็มีผักผักอันนี้ก็มีขายเช่นกันนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาด้วยเนาะบางสาขามีบางสาขาไม่มีเราก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะวัตถุดิบมีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีการง่ายมากนะคะเพื่อนๆเราแค่เอาของพวกนี้ที่เราซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นข้าวเป็นอะไรก็ตามที่เราเอามาใส่นะคะที่มันต้องเวฟเราก็แค่เอาไปเวฟแล้วก็เอาข้าวที่เพิ่งเวฟเสร็จเนี่ยนะคะมาผสมกับน้ำพริกค่ะอยากได้รสจัดจ้านมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่เพื่อนๆเลยวันนี้เราใช้น้ำพริกกุ้งสวรรค์สองกล่องนะคะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเราก็คลุกเคล้าจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแบบนี้นะคะก็จะได้ข้าวที่มีสีที่ดูมีสีสันมากขึ้นประมาณนี้นะคะจริงๆใครอยากจะปรุงรสชาติเพิ่มก็ได้จะใส่พริกสับมะนาวหรือว่าพวกน้ำปลาต่างๆตามสะดวกได้เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆทีนี้เราก็ไปจัดองค์ประกอบทุกๆอย่างลงจานกันค่ะอันนี้นะคะเป็นไข่ต้มสมุนไพรที่เราเอามาเสิร์ฟกับข้าวน้ำพริกวันนี้นะคะจริงๆไข่ต้มธรรมดาก็ได้แต่ว่าเราชอบไข่ต้มสมุนไพรมันอร่อยดีนะคะแล้วก็หลายๆคนน่ะอาจจะรู้สึกว่าตัดไข่ยังไงให้สวยต้องทำยังไงวิธีการง่ายมากเราจะใช้อันนี้ค่ะได้เพื่อนๆได้หรือว่าเอ็นอะไรก็ได้นะคะเอามือนึงเนี่ยจับเขาเอาไว้แล้วก็อีกมือนึงดึงให้ตึงแล้วก็กดลงไปที่ไข่ของเราได้เลยแบบนี้นะคะถ้าไม่ถนัดก็เนี่ยเอาเขาตั้งจบกันแบบนี้แล้วก็ตัดดึงออกมาแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้ไข่ที่แบ่งครึ่งออกมาได้เนียนมากนะคะไม่หลุดไข่แดงไม่หลุดไข่แดงไม่เละแบบนี้ง่ายมากนะคะเราก็เอาข้าวเนี่ยนะคะกดลงไปบนจานได้เลยแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เขาไปแต่งหน้าได้ตามชอบเลยนะอยากใส่อะไรก็ใส่ได้เลยค่ะเราก็จะวางพวกผักลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อสัตว์ค่ะจริงๆนะแค่ข้าวผักไข่น้ำพริกจบเลยนะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องมีเนื้อสัตว์ก็ได้แต่ว่ามันจะดูแบบดูไม่มีเนื้อเกินไปเราก็เลยจะเติมเป็นไก่บาร์บีคิวเข้าไปด้วยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเมนูง่ายๆที่เราไม่ต้องใช้เตาแก๊สเลยนะเพื่อนๆจริงๆแล้วอ่ะอุ่นมาจากร้านสะดวกซื้อได้เลยนะคะก็ไม่จำเป็นต้องมีไมโครเวฟด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเผื่อบางทีอ่ะเราเบื่อที่จะกินข้าวของร้านสะดวกซื้อบ่อยๆนะคะบางเมนูเราก็เบื่อแล้วอยากกินอะไรแซ่บๆนัวๆบ้างนะคะได้กินผักบ้างกินอะไรบ้างก็ลองเอาเมนูนี้ไปทำดูค่ะรับรองว่าติดใจแน่นอนทำง่ายไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายเลยนะคะแค่จับทุกอย่างมาผสมร่วมกันก็กินได้แล้วนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอน 1:00 นตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำของเพื่อนๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ